นี่เขาเล่นคอนเทนต์ไปที่คอนเทนต์ไปที่เป็นเรื่องที่ผมรักนะเพราะว่าทำมาด้วยทำมาตั้งแต่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไม่ตั้งไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงินได้ไงด้วยในตอนนั้นแมนดิซี่บอกว่าถ้าเราทำการตลาดดีการขายแค่จะไม่จำเป็นการสร้างเรื่องราวของจุดขายเนี่ยจะมี4หัวข้อด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็สูตรของการหาจุดขายเนี่ยข้อที่1เนี่ยจะเป็นการที่คนการต่อสู้ของฉันคิดว่าเราลองมาแปลรูปดีกว่าการแปลรูปของคุณเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอามาทำเป็นกระเป๋าได้ไหมเป็นหมวกดีไหมสวัสดีครับผมชื่อเอนะครับจากโรงกลึงสมกิจการช่างก่อนที่จะเข้าคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์เราก็อยากจะรู้แนวทางแล้วก็เทคนิคในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลังจากได้เรียนเราก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็มีเทคนิคอะไรพิเศษอีกมากที่นายช่างดอยแถมให้นะครับผมคุ้มมากนะครับ